นี่ค่ะคือหน้าตาคุกกี้ของแม่หน่อยของเฮานะคะที่เฮ็ดสุกแล้วนะคะเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เบนสิพาเฮ็ดคุกกี้เนยสดค่ะแป้งอยู่นี่ประมาณอยู่400กรัมนะคะเนาะแล้วก็น้ำตาลนะคะเนาะน้ำตาล50กรัมนะคะเนาะกะเฮาใส่น้ำตาลกับแป้งร่วมกันกับไปก่อนนะคะเนาะผสมให้เข้ากันนะคะเนาะจากนั้นเฮาก็ใส่ฟองฟูไปส่วนโต๊ะนึงนะคะกับคนเพิ่นให้เข้ากันนะคะเนาะถ้าเฮามีในบกหิมพานต์นะคะเนาะทุบให้เข้ากันนะคะผสมไปน้ํานะคะเนาะสิแซ่บแล้วก็ถ้ามีผงวานิลาหรือว่ากลิ่นวานิลาใส่ก็ใส่ไปน้ํานะคะเนาะก็สิแซ่บนะคะเนาะแต่ที่นี่แม่น้อยบ่มีนะคะเนาะแม่น้อยก็สิเฮ็ดแค่น้ำตาลกับเนยแค่นี้เนาะค่ะจากนั้นก็ใส่เนยลงไป75กรัมนะคะเนาะจริงๆเราต้องใส่เกลือไปนำทานเนาะพี่ทีนี่แม่น้อยพยายามสิบ่ให้ลูกกินเกลือนะคะเนาะกะมาผสมกันเลยค่ะง่ายๆนะคะเนาะด้วยมือนะคะเนาะเฮาเอานะคะมือแบบนี้นะคะผสมเพิ่นให้เข้ากันแบบเฮ็ดแบบง่ายๆนะคะแม่น้อยเบิ่งเพิ่นมานะคะเนาะแต่ลองมาเฮ็ดคุกกี้ให้ลูกนะคะลูกเพิ่นมักนะคะเนาะจากที่เฮาบ่เคยเฮ็ดนะคะเนาะลูกด้วยความที่ว่าลูกมักนะคะเนาะแม่น้อยก็สิเฮ็ดให้เพิ่นนะคะเนาะพยายามเฮ็ดให้เพิ่นนะคะสรรหาเฮ็ดเป็นมั่งบ่เป็นมั่งนะคะเนาะไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเองนะคะเนาะบ่ยากเนาะค่ะแค่นี้นะคะแม่น้อยเฮ็ดให้ลูกกินเนาะค่ะแต่บ่เรื่องมากเนาะค่ะเนาะแค่นี้นะคะแม่น้อยค่ะขอพยายามก่อนแป๊บนึงด้วยค่ะเด้อให้เพิ่นเข้ากันค่ะเนาะเอาเพิ่นเอาไว้นี่ค่ะก็ห่อเพิ่นไว้เนาะค่ะเนาะแค่นี้นะคะห่อเพิ่นไว้แบบนี้นะคะเนาะไปเข้าไปในตู้เย็นนะคะเนาะประมาณชั่วโมงนึงค่ะค่อยมาปั้นกันนี่ค่ะคุกกี้หลังจากที่เฮาแบบว่าเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าค่ําคืนก็ได้นะคะเนาะก็เอามาปั้นกันเลยนะคะปั้นแบบง่ายๆนะคะก็แบบนี้นะคะค่ะเฮาปั้นแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เฮาก็สิก่อนสิเข้าเตาอบนะคะเนาะก็สิแป้นเพิ่นก็สิเอาซอสนะคะเนาะนี่ค่ะแบบนี้นะคะกดเพิ่นลงนะคะเนาะแค่แบบนี้นะคะเอาซอสจุ๊บน้ํานะคะจุ๊บน้ําเย็นธรรมดาเนาะค่ะแบบนี้นะคะหมดทุกอันนะคะเนาะตักเพิ่นไว้เย็นนะคะเนาะตักเพิ่นออกก่อนเข้าตู้อบไว้ประมาณ160 20นาทีนะคะเนาะเพิ่นจะออกมาแบบนี้นะคะนี่เพิ่นสุกแล้วนะคะเนาะ
เอาก็ตักเพิ่นออกให้เพิ่นได้เย็นนะคะจังค่อยเอาใส่กระปุกยังไว้นะคะนี่ค่ะคือหน้าตาคุกกี้ของแม่น้อยของเฮานะคะที่เฮ็ดสุกแล้วนะคะเนาะก็เก็บเพิ่นไว้แบบนี้นะคะก็สิได้เก็บไว้ประมาณ3-4 มื้อนะคะจริงๆแล้วก็มื้อเดียวก็เกลี้ยงนะคะเนาะผู้บ่าวเพิ่นมักกันนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเด้อแซ่บๆกินกับกาแฟหรือชาน้ำเซานะคะเนาะบ่หวานเกินไปค่ะกำลังพอดีนะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ